ส่วนประเด็นเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่ามีการออกมาเตือนใช่ไหมค่ะว่ามีเฟกนิวส์เป็นข่าวปลอมมีผู้ชายคนนึงอัดคลิปบอกว่าโอ้โหอย่าไปลงนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังร่วมมือกับกลุ่มจินเทาเ,ออเดี๋ยวข้อมูลของเราจะตกไปอยู่ในมือของไม่ฉาชีพแต่พักเพื่อไทยเขาก็ยืนยันบอกว่า เป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าเป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนยืนยันตัวตนรับสิทธิเท่านั้นครับแต่ว่ามีบุคคลทางการเมืองอีกหนึ่งท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเตือนเหมือนกันคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปลงทะเบียนกับแอปทางรัฐทำไมคะ อย่าเพิ่งไปลงทะเบียนเพื่อรอรับเงินดิจิทัลวอลเลตเพราะมี2เหตุผลค่ะ1ก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางข้อมูลข่าวสารทำนองเดียวกับเมื่อวานเลยทำนองเดียวกันเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้เพื่อไทยบอกเป็นเฟกนิวใช่ไหมอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสภาพวัฒนการเมืองตอนนี้ที่มันมีความไม่แน่นอนอ่ะโดยเฉพาะคดีสําคัญที่จะเกิดขึ้นวันที่14สิงหาคมนี้เรื่องการถอถอนนายกรัฐมนตรีอ่ะคือถ้าเกิดนายกเศรษฐาลุธคอรมอลุด ดิจิตอลวอลเล็ตหลุดไปด้วยเออแล้วจะไปสแกนหน้าพยักหน้าก็ะจนวดคอนี่แหละโอ้อะลองฟังคุณหมอว่ารงมาแนะนําหน่อยนะครับการลงทะเบียนที่ผมเข้าไปเจอในแอปทางรัฐนั่นแหะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญมากนอกจากด้านหน้าแบบประชาชนยังมีด้านหลังฮะด้านหลังนึงถือว่าเป็นความลับส่วนบุคคลพี่น้องเพราะข้อมูลนี้จะถูกเชื่อมโยงไปยังข้อมูลสําคัญอื่นๆแม้แต่ข้อมูลทางการเงินทําไมผมบอกว่าจะพึ่งรีบเพราะว่านายก เสถาอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครทราบเกิดท่าเสถาหลุดเขาไม่ประจุมเงินดิจิตอลเขาอยู่ในดิจิทชุดใหม่ที่ต้องถแถลงเท่ากับพี่น้องเสียข้อมูลสําคัญของพี่น้องไปแล้วเงินก็ไม่ได้ดังนั้นใจเย็นๆนะครับพี่น้องรอให้มีความชาัดเจนียก่อนค่อยลงทะเบียนเพราะนี่คือข้อมูลสําคัญเป็นความลับส่วนบุคคลของพี่น้อง นี่ครับเ,ออเป็นความเห็นของคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีนะครับเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลเวลต์หนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งคุณหมอวรวงมองว่าประชาชนไม่ควรรีบลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งต้องมีการกรอกข้อมูลสําคัญในบัตรประชาชนจะมีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวนะครับมองว่าควรจะรอให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินคดีของคุณเสรษฐาในวันที่14สิงหาคมก่อนเนื่องจากถ้าหากผลคดีเป็นไปนในทางลบ ก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังสารต่อโครงการนี้ต่อไปหรือไม่และข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ลงทะเบียนไปจะอยู่ในมือของใครเพราะฉะนั้นคุณหบอกว่ารงแนะนําว่ารอให้ผ่านช่วงวันที่14สิงหาคมไปก่อนให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับยังมีเวลาลงทะเบียนอีกเยอะนะฮะข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของแอปทางรัฐเนี่ยก็มีมาโดยตลอดซึ่งฝากฝั่งของรัฐบาลก็ย้ําถึงความปลอดภัยของแอปตัวนี้นะครับโดยบอกว่าระบบเว็บไซต์กับแอปพลิเคชัน ทั้งเว็บแอปและโมบายแอปเนี่ยนะครับถูกแยกออกจากกันต่อให้มีการแฮกหน้าวเว็บไซต์ได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าถึงข้อมูลหลังบ้านซึ่งเป็นหัวใจของระบบบริการต่างๆได้เหมือนการสั่งอาหารบนแอปเ่ยนะครับหรือการใช้บริการพร้อมเพย์ที่ไม่สามารถดําเนินการบนเว็บไซต์ได้ขณะที่เรื่องนี้คุณประเสริฐจันทระรวมทองรัฐมนตรีดีอีก็พูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยนะครับบอกว่าตั้งแต่ให้ประชาชนเริ่มเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้ยังไม่มีสิ่งผิดปกติอะไร โดยหน่วยงานที่ตรวจสอบก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกม,มชนะครับเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยยืนยันกับพี่น้องประชาชนว,ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ